หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจ และปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวร อันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมัตตะนะลุพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นคุณธรรมมะการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนสมภาร3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเป็นจริงและดีงามประเสริฐศรีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพ
สุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็กลับมาสู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96 MHz อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นหัวหน้าสถานีอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีอาจารย์พ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการนี่นะและอาตมาพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระตั้งแต่เวลา 18:40 นาทีนี้เป็นต้นไปจนถึง 19:10 นาทีโดยประมาณประวัติต่อจากนั้นจะเป็นข่าวแห่งประเทศไทยว่าไปว่ามาก็คันจมูกเสียงก็ไม่ค่อยดีวันนี้เสียงอยู่ในคอเสียงซับซับแซบแซบดูท่าทางจะเป็นหวัดเพราะว่าไปกรำฝนมาละสองวันมาละสองวันสามวันมาเนี่ยฝนตกก็ออกไปข้างนอกบ้างไปทางนู่นไปดูรถวันนี้ไปดูรถบัสรถเมย์วันพรุ่งนี้จะเดินทางไปสนามบินไปตอนเช้าไปประเทศอังกฤษจะไปเบอร์มิงแฮมแล้วก็ไปวัดพระสิงห์สิงห์ยูเคนะสัก2อาทิตย์ไปสัก2อาทิตย์อันนั้นในช่วงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็คงจะไม่ได้จัดรายการแต่ไม่แน่พอไปถึงเบอร์มิงแฮมวัดมหาธาตุคิงส์บอมรีอาจจะมีเวลาแต่บางทีก็ฉุกละหุกนะอาจจะไปถึงตอนเย็นๆหรืออาจจะถึงดึกหน่อยตอนกลางคืนก็ได้ก็คงจะไม่ได้จัดรายการอาจจะสักวันสักหนึ่งวันที่5นี่อาจจะไม่ได้จัดเพราะว่าต้องจัดไว้ตอนกลางคืนอาจจะไม่สะดวกก็วันนี้นะวันนี้ก็โอ้ขึ้นสูตรใหม่ละปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่22หน้า160ถึง67ข้อที่120
ข้อที่100ที่12021121ข้อ121นะปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายนะพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐหน้า22เล่มที่22เล่มที่22หน้า160ถึง167นะในหัวข้อว่าการบรรลุนะข้อปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้การบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้นั่นก็คือคนไม่สบายอาพาธเจ็บป่วยเนี่ยนะทีนี้มีวิธีปฏิบัตินะข้อปฏิบัติเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลบรรลุมรรคบรรลุผลเช่นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอย่างเงี้ยสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลจนถึงอรหัตตมรรคและอรหัตตผล นะมีวิธีปฏิบัติยังไงเรามาดูจากพระไตรปิฎกนะดูจากพระไตรปิฎกอังคุตตรนิกายวันนี้อังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายนะโอ้ขออภัยมันบังเดี๋ยวนี้ต้องใช้เนี่ยใช้แท็บเล็ตเนี่ยนอกจากว่ามันหมดที่เป็นเล่มนะที่เป็นเล่มมันหมดแล้วเล่มที่13นี่เป็นเล่มที่14แล้วในนี้เล่มที่22นะเล่มที่22ก็อาศัยลุงกูGoogle อาศัยลุงกูลุง Google นะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติต้องขออภัยหนาวหน่อยวันนี้6องศาต่ำสุดในขณะนี้ขณะที่พูดอยู่นี้6องศานะสูงสุดก็วันนี้จะขึ้นไปก็13องศาแล้วก็เตาเดี้ยงเตาไฟเดี้ยงแล้วไอ้ที่เดี้ยงไม่ใช่อะไรแล้วไม่มีถ่านฟืนก็หมดถ่านก็หมดก็เลยนี่ก็เลยอ้วนวะเนี่ยอ้วนปุ้มปุ้ยหน่อยในนี้มีเสื้ออยู่หลายตัวใส่เสื้อนี่หนึ่งสองสามสี่ตัวเสื้ออยู่ในนี้สี่ตัวอังสะอีกสี่อังสะอีกสี่ตัวสี่ผืนนะก็เลยดูอ้วนๆหน่อยนะไม่เป็นไรเป็นไปตามธรรมชาติคันจมูกนี่ก็มีวันเนี้ยวันนี้นะเสียงก็ไม่ค่อยดีวันนี้ต้องขออภัยเอามาดูนะวิธีปฏิบัติของคนไข้คนไข้จะเป็นยังไงได้จะได้บรรลุมรรคผลระดับไหนขั้นไหนยังไงตามในหนึ่งอดีตการสมัยพระพุทธเจ้านะสมัยพุทธเจ้าคนป่วยก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
หรือบางคนก็โสดาบันสกทาคามีอนาคามีอย่างนี้บางคนยังไม่ได้แต่มรรคเข้าถึงแค่มรรคก็คือรู้แค่นั้นเองยังละไม่ได้เช่นโสดาปัตติมรรครู้ว่าเอโสดาปัตติมรรคเนี่ยมันต้องละอะไรได้บ้างเนี่ยก็เพียงแต่รู้ว่าเออสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสนะเรียกว่าได้มรรคแล้วแต่ยังละไม่ได้ละความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ละความสงสัยลังเลสงสัยยังไม่ได้ยังละศีลพัตตปรมาสไม่ได้คือการปฏิบัติผิดก็ยังลุ่มหลงในการปฏิบัติผิดกันอยู่คือการทรมานตัวเองไม่กินข้าวไม่กินน้ำอย่างนี้หรือกินน้อยกินข้าวน้อยทำให้ผอมเหมือนพระพุทธเจ้ากินข้าวน้อยเดียววันละนิดวันละนิดวันละนิดยังไม่บรรลุหยุดเลย49 วันหยุด49 วันเลยไม่กินข้าวไม่กินน้ำจนพร้อมกี่หล่องกองแกงแตะมือแตะหนังนี่ขนร่วงเลยขนเนี่ยตามขุมขนนี่ร่วงเลยเส้นผมร่วงพระพุทธเจ้านี่นะตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุปฏิบัติเคร่งครัดมันผิดมันเป็นศีลพัตตปรมาสหรือไม่ก็เขาเรียกว่าเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือทำตัวเองให้ลำบากไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่หนทางในการที่จะบรรลุไอ้ที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยคืออย่างนี้เนี่ยนี่ภิกษุทั้งหลายถ้าทำ5 ประการไม่เว้นห่างไกลไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใดเธอนั้นพึงหวังผลข้อนี้คือจะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ได้ต่อการไม่นานเลยทำ5 ประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้นะหนึ่งพิจารณาเห็นความไม่งามในกาย 2. มีความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร 3. มีความสำคัญว่าโลกทั้งปวงไม่มีอะไรที่น่ายินดี 4. พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงและ 5. มีมรณะสัญญาอันตั้งไว้ดีแล้วในกาย5 อย่างเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายทำ5 ประการเหล่านี้ไม่เว้นห่างไปเสียจากคนเจ็บไข้ทุพพลภาพคนใดเธอนั่นพึงหวังผลข้อนี้คือจะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ได้ต่อการไม่นานเลยนะเข้าถึงได้ต่อการไม่นานเลยการไม่นานเลยอันนี้ก็มาดูรายละเอียดว่า
เจโตวิมุตติเป็นยังไงปัญญาวิมุตติเนี่ยมันว่ากันบ่อยเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยใจทางใจทำสมถกรรมฐานอย่างเดียวเนี่ยทำสมถกรรมฐานอย่างเงี้ยพุทโธ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 อย่างเงี้ยนะให้จิตสงบให้จิตสงบแล้วก็บรรลุคนไข้ก็คนไข้เป็นไงก็ต้องกำหนดภาวนาอยู่ในใจภาวนาอยู่ในใจพิจารณาส่วนของปัญญาปัญญาวิมุตตินี่คือหลุดพ้นด้วยปัญญาโดยการพิจารณาแบบนี้โดยการพิจารณาในสมถะนั้นมันก็บรรลุได้เหมือนกันแต่ว่าบรรลุเองนะถึงเวลามันบรรลุเองแต่วิปัสสนาเนี่ยเป็นสายตรงพิจารณาเอาเลยพิจารณาธรรมโดยเฉพาะ73ข้อในวิปัสสนารมณ์คืออารมณ์ของวิปัสสนา73ข้ออย่างนี้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายเนี่ยความไม่งามในกายนี่พิจารณายังไงอ่ะพิจารณายังไงความไม่งามเป็นอสุภกรรมฐานเอามาพิจารณาเป็นวิปัสสนาได้ความไม่งามในร่างกายเนี่ยเรียกว่ากายคตาสติในสมถกรรมฐานนะกายคตาสติก็คือสติที่เป็นไปในกายอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยกายคตาสติกายคตาในคนคือร่างกายของเรานี่แหละเนี่ยอัตถิอิมัสมิงเกสาโลมานะขาทันตาตะโจนี่นี่มีตะจะมีหนังเป็นที่สุด5อย่างนี่นะเรียกว่าตะจะปัญจกะกรรมฐานคืออยู่ในกายของเรานี่แหละพิจารณาว่าเอ๊ะมันไม่งามยังไงในกายของเราเนี่ยอย่างผมนี่ขนเล็บฟันหนังเนี่ยหนังที่อยู่รอบๆตัวของเราเนี่ยผมทั้งขนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดสกปรกถ้าไม่อาบน้ำเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยก็มีกลิ่นหึงหังมีกลิ่นเหม็นเส้นผมเรานี่เวลามีเหงื่อออกมาเสร็จแล้วก็ฝุ่นดินอะไรมันปลิวมาถูกใส่ผมเนี่ยถูกใส่เหงื่อที่ติดอยู่ที่ผมเนี่ยกลายเป็นของหมักหมมเป็นกลิ่นเหม็นผมขนตามตัวของเรานี่ก็เหมือนกันเล็บเนี่ยเล็บมือเรานี่ถ้าไม่ตัดมันยาวเนี่ยเดี๋ยวฝุ่นก็มาดินก็มาสิ่งต่างๆเข้ามาอยู่ตามซอกในเล็บเนี่ยนะอยู่ตามพวกในเล็บนี่ก็ดูก็ไม่สวยสกปรกไม่งามแล้วก็มีกลิ่นก็มีกลิ่นเหม็นทำให้มีกลิ่นเหม็นฟันขี้ฟันเรานี่เหมือนกันกินข้าวเสร็จแล้วต้องแปรงต้องทำความสะอาดถ้าไม่งั้นก็เศษอาหารมันเข้าไปอยู่ตามซอกฟันนี่นะก็ทำให้อากูลปฏิกูลคือไม่สะอาดมันก็จะมีกลิ่นออกมามเหม็นกลิ่นเหม็นขี้ฟันมองดูก็ไม่สวยเนี่ยมองดูก็ไม่สวยทำให้ฟันไม่งามอ่ะมีเศษอาหารเน่าเหม็นติดอยู่อย่างเงี้ยนี่คือพิจารณาความไม่งามในกายของเราผมขนเล็บฟันหนังของเรานี่หนังที่อยู่รอบตัวนี่นะถ้าไม่ทำความสะอาดนะมันมีเหงื่อออกมาแล้วเนี่ยถ้าจะอยู่หน้าหนาวนี่ก็ดีหน่อยไม่ค่อยมีเหงื่อถ้าหน้าร้อนเนี่ยหน้าร้อนในเมืองไทยตอนนี้40องศาเชียงใหม่ธรรมเนนวัดป่าแดงรายงานมาแล้วเมื่อกี้นี้บอก40องศาว่างั้นโอ้โห
ดื่มน้ำเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่ปัสสาวะเป็นเหงื่อออกหมดเลยเป็นเหงื่อออกมาไปมาแล้วก็มีฝุ่นมีอะไรมาถูกมันก็หมักหมมยิ่งจักระแร้นี่เอาเรียกขี้เต่าไปขี้เต่าเนี่ยมันไม่งามอย่างเงี้ยมันไม่งามแล้วก็มันมีกลิ่นด้วยในเรื่องมันว่าไปก็ได้กับตัวเองมันหนาวไม่ค่อยอาบน้ำเนี่ยอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่นี่มันหนาวไม่ค่อยอาบน้ำเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ใช่ไม่มีกลิ่นนะว่างั้นมีกลิ่นนะว่าในตัวเองไม่ค่อยได้กลิ่นแต่คนอื่นนั้นได้กลิ่นเจ้าอาวาสอาจารย์มหาลำไพนี่กลับมาจากเมืองไทยก็ถามผู้พูดเนี่ยถามอาตมาว่าเนี่ยอาบน้ำบ้างหรือเปล่าว่างั้นนะก็เลยบอกว่าโอ้ดีกว่าตุลุงเปงหน่อยตุลุงเปงมานี่3เดือนไม่อาบน้ำเลยปีที่แล้วตุลุงเปงมาตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษาเนี่ย3เดือนไม่อาบน้ำสักวันทุลุงเปงวันใหม่ไว้ซ้ายไม่อาบน้ำด้วยกันแต่ว่าอาตมานี่ยังดีกว่าเพราะว่ามานี่ได้4เดือนกว่าแล้วเนี่ยอาบบังแล้วหลายครั้งละอาบไปน่าจะ 3-4 ครั้งแล้วนะไปที่อังกฤษดีมันไม่หนาวก็อาบน้ำบ่อยหน่อยอาบ ไปวัดพระสิงห์ที่ประเทศอังกฤษก็อาบอยู่หลายครั้งรู้สึกจะ 2-3 ครั้งไปไม่ถึงเดือนประมาณคราวที่แล้วไปประมาณ20กว่าวันอาบไปแล้วหลายครั้งเพราะว่ามันไม่หนาวที่โน้นแต่มาที่นี่มันหนาว มานี่ก็เกือบเดือนนะเนี่ยอาบไปแล้วครั้งหนึ่ง อาบไปแล้วครั้งหนึ่งเจ้าอาวาสบอกว่ามีกลิ่นนะว่างั้นนะมันนั่งใกล้หรือเดินผ่านมีกลิ่นเจ้าอาวาสว่าอาจารย์พระมหาลำไพจิตตธรรมโมถามอาบน้ำบ้างหรือเปล่าวะก็นี่เกือบเดือนนี่อาบไปครั้งหนึ่งแล้วอาบไปครั้งหนึ่งทั้งหมด 3-4 เดือนที่มาที่นี่อาบไปแล้วอาบไปแล้ว3ครั้งเนี่ยนี่คือต้องดูคือทำให้มันเป็นเอาตัวเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานให้มันเห็นว่าโอ้ไม่งามไม่ดีไม่งามมันเหม็นนะมีกลิ่นนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นให้เอาตัวเราเนี่ยเป็นกรรมฐาน ไม่ต้องไปดูซากศพไม่ต้องไปดูอะไรแล้วไปดูที่ไหนไกลดูใกล้ๆดูตัวเรานี่มันไม่ดีไม่งามยังไงมันเหม็นยังไงหมักหมมมีกลิ่นเหม็นนี่นะเป็นกรรมฐานดูเป็นกรรมฐานให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่งามมันเป็นสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นสกปรกเป็นอสุภะอสุภะคือความไม่งามอสุภะนี่ก็ดูในร่างกายของเรานี่แหละอธิอิมัสมิงกายเยเกสาโลมานะขาทันตาตัดโจมังสังนะหารูอธิอธิมินชังวักกังอัธยังยะกนังกิโลมะกังปัพพะกัง
ปัพพาสังอันตังอันตะคุณังนี่นะเป็นภาษาบาลีเนี่ยนะภาษาบาลีหนึ่งพิจารณาเห็นความไม่งามในกายสองมีความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารก็คืออาหาเรปฏิกูลสัญญานั่นเองมีความสำคัญว่าอาหารเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลนะไม่สะอาดนะอาหารที่เรากินทุกวันทุกวันเนี่ยนะเป็นหนึ่งในสี่สิบกรรมฐานสี่สิบอย่างเขาเรียกว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาคือกำหนดความไม่งามความไม่สวยงามมันไม่สะอาดในอาหารที่เรากินนั้นเวลาเรากินอาหารเนี่ยไม่ใช่ว่ากินเฉยๆนะไม่ต้องกินไม่ใช่ว่ากินไปโดยไม่รู้อะไรต้องพิจารณาดูว่ามันไม่สะอาดนะนี่นะคุณโยมวัฒนากันทวีบอกน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุเข้ามาจะหมดเวลาพอดีเลยนี่เป็นท่านสุดท้ายเป็นท่านแรกและท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการวันนี้ในความจริงก็มีคนบอกมาว่ามีคนชมมีกำลังดูอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้คอมเมนต์เข้ามาไม่ได้คอมเมนต์เข้ามาวันนี้มีท่านแรกคุณโยมวัฒนากันทวีนะสาธุสาธุจะหมดเวลาพอดีเลยจะหมดเวลาพอดีข้อที่สองพิจารณาดูอาหารว่ามันเป็นของไม่ดีไม่งามไม่สวยงามเราจะได้ไม่กินเยอะไปดูว่ามันอร่อยมันสวยงามเนี่ยมันสีสันมันสวยดีเนี่ยนะกลิ่นหอมอย่างเงี้ยนะเนี่ยตรงกันข้ามกับการพิจารณากรรมฐานเราจะทำให้กินเยอะกินเยอะแล้วก็อ้วนที่อ้วนที่เห็นดูอ้วนๆนี่ไม่ใช่อ้วนนะมันไม่ใช่ตัวอ้วนนะนี่นะมันเสื้อผ้าอยู่ในนี่เยอะอังสะก็สี่ตัวอยู่ในนี่เนี่ยมีเสื้อสี่ผืนนี่นุ่งอยู่นี่หมวกนี่หกองศานี่มันหนาวมันหนาวเอาอีกสักข้อนี่มันมีความสำคัญว่าโลกทั้งปวงเนี่ยไม่มีอะไรที่น่ายินดีในโลกเนี่ยสิ่งทุกอย่างทั้งปวงเนี่ยไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีเลยเหมือนกับที่มีภาษิตบทหนึ่งว่าดูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่หาข้องอยู่ในโลกอยู่ไม่ข้องอยู่ในโลกนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะสวยงามเลยเอทัปสติมังโลกังจิตตังราชาละถูปมังยัตถาภาลาวิสีทันตินัตติสังโควิชานตังนะสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการเหมือนกันดุจราชรถที่พวกคนเขลาคนไม่รู้เนี่ยหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไหมนัตถิภาลาวิสีทันตินัตถิสังโฆวิชานตังพวกคนคราวมุงอยู่พวกรู้หาข้องอยู่ไหมว่างั้นพิจารณาว่าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สวยงามนะเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีเนี่ยแต่อย่างเงี้ยคือคนเป็นไข้คนไข้คนไม่สบายเนี่ยพิจารณาอยู่อย่างนี้นี่ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เอาแล้ววันนี้เวลาหมดวันนี้เวลาหมดนะคุณโยมวัฒนากันทวีเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในวันนี้โมทนาขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร